มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจ้าฟ้าทีปังกรโดยเสด็จด้วยวันที่26ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิรากัลยาณีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาปักหลักเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ